ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพามาถักลายโปร่งๆเป็นลายหกเหลี่ยมนะคะลายนี้ใช้เข็มเบอร์6แล้วก็ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะเป็นลายต่อดอกนะคะเวลาต่อก็3มุมตรงนี้นะคะต่อง่ายนะคะลายนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้ใช้เข็มเบอร์6นะคะหรือว่า 1.0 มม.ของทิวลิปสีเงินนะคะไหมซัมเมอร์นะคะเบอร์16นะคะค่ะวันนี้จะถักตามแพทเทิร์นตัวนี้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6ขึ้นต้นโซ่6ทํา6แฉกนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะทำห่วงนะคะล็อกห่วงทำโซ่ก่อนนะคะทำแบบนี้นะคะสอดไหมเข้าไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมาล็อกครั้งหนึ่งนะดึงปลายนะให้รูดมาให้เข็มอยู่ในไหมนะคะถักโซ่นะคะพันหัวเข็ม1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นให้นำไปล็อกเป็นวงกลมที่โซ่ที่1แทงเข้าไปอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมผ่านในเข็มเลยนะคะล็อกนะคะล็อกงานนะคะต่อไปปลายไหมเนี่ยให้เขาอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะถักรวบด้วยนะคะจะได้เก็บไหมไปในตัวนะเราจะถักลงในงานลงในนี้นะคะเริ่มต้นนะคะขึ้นต้นโซ่3ทำพอ1คอรวบพร้อมกัน3ครั้งเนี่ยนะคะให้เป็นกลีบแหลมๆแต่ละกลีบขั้นด้วยทำปมแล้วก็โซ่5นะคะเริ่มต้นโซ่3ก่อนนะคะ1 2 3นะคะ อธิบายนิดนึงนะคะแพทเทิร์นนี้จะมีการถักพอ1คอคือขีดๆแบบนี้แล้วก็มีขีดขั้นนะคะลักษณะการรวบแบบนี้คือถัก3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันทีเดียวลักษณะแบบนี้คือพอ1คอเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างว่า F นะคะเหมือนกันแต่นี้ถักเดี่ยวนะคะส่วนตรงนี้ถักเป็น V คือถักพอ1คอ2ครั้งในจุดเดิมนะคะถักลงจุดเดิม2ครั้งแต่อันเนี้ยถัก3ครั้งแล้วรวบทีเดียวนะคะแล้วก็มีการถักโซ่นะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้ก็จะมีการทำปมอีกอันนึงนะคะมีแค่นี้นะคะแพทเทิร์นนี้ถักต่อนะคะเมื่อกี้โซ่3ทำพอ1คอพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะพอ1คอด้านปลายอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักรวบไปนะแทงลงในวงกลมนะคะเราจะถักงาน6แฉกเนี่ยลงในวงกลมนี่จับปลายนะคะจับไว้เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะพันหัวเข็มปลด2ห่วงนะคะเหลือไว้2ห่วงทำต่ออีกหลักหนึ่งอย่าเพิ่งรวบนะคะที่เดิมเกี่ยวขึ้นมาตอนนี้มี4พันหัวเข็มปลด2ตอนนี้เหลือ3พันหัวเข็มรวบได้1กลีบนะได้1กลีบละต่อไปทำปมตรงนี้โซ่3หนึ่งสองสามทำปมนะคะแทงลงไปที่สานโซ่นี่นะคะเกี่ยวขึ้นมารอดในเข็มเลยนะคะแบบนี้จะได้ปมเล็กๆนะคะต่อไปถักโซ่โซ่5นะคะตรงนี้ตัว5หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มตะกรีบนะคะพอ1คอลงในวงกลมปลด2ห่วงนะคะเหลือ2อย่าเพิ่งรวบทำอีกนะคะขึ้นมาปลด2ห่วงพันหัวเข็มปลด2ห่วงนะคะเหลือ3อย่าเพิ่งรวบหลักสุดท้ายหลักที่3พันหัวเข็มเกี่ยวลงไปพันหัวเข็มปลด2นะคะปลด2นะคะตอนนี้เหลือ4พันหัวเข็มรวบนะคะกลีบที่2ต่อไปถักปม1 2 3แทงลงไปที่ตรงนี้
สองโซ่สองเส้นเกี่ยวพันในเข็มโซ่ห้าทำกลีบถัดไปพันหัวเข็ม3ครั้งรวบพร้อมกันนะคะ F หรือพ่อ1คอ1 2 3รวบนะคะทำปมจะได้ลักษณะทำให้ครบ6นะคะ6กลีบ1 2 3 4 5 6นะคะเจอกันตอนท้ายนะคะถึงกลีบที่6นะคะตรงนี้จบงานด้วยโซ่2เราทำปมเสร็จแล้วนะคะบนกลีบที่6จบงานด้วยโซ่2ถักพอ1คอขีดอย่างเงี้ยนะคะ F หรือพอ1คอลงที่ปลายยอดของรักแรกโซ่2นะคะ1 2พันหัวเข็มถักเอฟลงที่ปลายยอดของอันแรกจบแบบนี้เพราะว่าต้องการให้หลักต่อไปอยู่ตรงกลางนะคะเกี่ยวขึ้นมานะคะถักเอฟพันปลด2ครั้งอ่ะเดี๋ยวจบให้ดูใหม่นะคะโซ่2แล้วนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปที่ปลายยอดนะเกี่ยวขึ้นมามี3อย่างเงี้ยนะคะพันหัวเข็มปลด2เหลือ2พันหัวเข็มรวบแถวต่อไปเขาจะมาอยู่ตรงกลางห่วงแล้วนะคะต่อไปแถวที่สองตรงนี้นะคะขึ้นงานโซ่สามนะตรงนี้โซ่สามถักเอฟสองครั้งหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักเอฟลงในห่วงเดียวกับโซ่หนึ่งสองนะคะถักครึ่งหนึ่งก่อนอีกสองหลักเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเติมตอนสุดท้ายนะคะต่อไปขั้นกลีบด้วยโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าตรงนี้นะคะโซ่ห้าแล้วก็ทำพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในห่วงทำสลับกันโซ่ห้าพอหนึ่งคอโซ่ห้าพอหนึ่งคอนะคะทำทั้งหมด6ชุดนะคะ1 2 3 4 5พอ1คอ5ครั้งลงในห่วงถัดมาเลยห่วงใหญ่นะคะ1 2 3 4 5โซ่5พอ1คอ5ครั้งลงในห่วงถัดมาตรงนี้1 2 3 4 5นะคะทำแบบเนี้ยไปจนรอบเลยนะคะโซ่แล้วก็พอ1คอ5ครั้งโซ่5นะคะทำไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงโซ่5เราจะเติมอีก2 F นะคะให้ครบนะคะเติมอีกครึ่งหนึ่งนะคะ1 2นะคะจุดดำๆเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะถัก4นะคะตรงจุดดำๆเนี่ยที่โซ่3หลักแรกถักซีแบบนี้นะคะโซ่3ตรงหลักแรกเนี่ยแทงไปโซ่บนสุดไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะตอนแทงเกี่ยวผ่านไหมไปเลยเกี่ยวผ่านเข็มไปเลยนะคะจบแล้วนะคะแถวนี้ต่อไปแถวที่3แถวนี้นะขึ้นโซ่3นะโซ่3โซ่3ถัก Fนะคะที่จุดเดียวกับโซ่ขั้นที่โซ่3แล้วก็ถัก F 2ครั้งจุดเดียวกันเป็นกลายเป็น V 2อันนะคะ
1 2 3เพราะ1ข้อที่จุดเดียวกันขั้นที่โซ่3พอ1ข้อ2ครั้งบนจุดเดียวกัน1ครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เดิมได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่3บนห่วงนี้นะคะโซ่3 x โซ่5 x บนที่เดียวกันหมดเลยแล้วก็โซ่3แล้วก็ทำเหมือนอันนี้นะโซ่3ก่อนนะคะ1 2 3ถัก x บนห่วงใหญ่นะคะคอทอหรือ x นะคะรวบโซ่5 x นะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปที่เดิมเกี่ยวขึ้นมามี2แล้วรวบพันหัวเข็มรวบโซ่3พันหัวเข็มเตรียมทำเหมือนหลักแรกนะคะเตรียมทำตรงนี้นี่นะคะพันหัวเข็มทักพอ1ข้อลงตรงกลางโซ่กลาง5หลักเนี่ยเอาตรงกลางนะคะพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งลงที่เดิมค่ะต่อไปขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสองครั้งลงที่เดิมหนึ่งสองนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำซ้ำตรงนี้ตรงเนี้ย3แฉก1 2 3 3ห่วงเนี่ยนะคะทำวนไปให้รอบเลยนะคะเจอกันตอนท้ายนะคะถ้าตอนจบนะคะจะมีจุดๆตรงนี้นะคะให้เรานำไปล็อกกับหลักแรกนะคะหลักแรกตรงแฉกเนี่ยนะคะโซ่ที่3ของเส้นแรกแทงลงไปนะคะทักเกี่ยวผ่านในเข็มเลยทักซีนะคะจะได้แบบนี้นะคะเป็นหกเหลี่ยมนะคะเริ่มแถวที่4นะคะตรงนี้ตรงเข็มหมุดเนี่ยนะคะจะมีจุด2จุดให้เราขยับงานนะคะก่อนที่จะเริ่มแถวที่4แถวที่3ที่เราจบเมื่อกี้เนี่ยมี1 2เมื่อกี้อันนี้จุดจบอยู่ตรงนี้มีอีก2จุดตรงนี้ให้เราขยับไปนะถักซีนะคะขยับไปหลักหนึ่งก่อนถักนี้นะเกี่ยวพันในเข็มเลยหนึ่งหลักแล้วก็แทงในโซ่อีกหนึ่งหลักนะถักซีเริ่มโซ่สามหนึ่งสองสามถักพอหนึ่งคอลงในห่วงครั้งหนึ่งเว้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งลงในห่วงที่เดิมนะคะลายจะซ้ำๆมานะคะคล้ายๆอันเนี้ยนะต่อมาโซ่สี่อันนี้โซ่สามอันนี้โซ่สี่จะขยายงานเริ่มตรงแรกก่อนนะคะพอหนึ่งคอลงในห่วงหนึ่งครั้งเว้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งลงที่เดิมห่วงเดียวกัน1อีกครั้งหนึ่ง2นะคะจะได้แบบนี้ตรงนี้นะคะต่อไปโซ่4ตรงนี้โซ่4ลงในห่วงหนึ่งสองสามสี่ลงในห่วงตรงกลางเนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยโซ่ห้าถัก x ลงไปต่อไปโซ่ห้าโซ่ห้าตรงนี้ลงตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงไปห่วงเดียวกันนะคะ
ต่อไปโซ่สี่โซ่สี่ตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะเหมือนกันนะพันหัวเข็มถักเอฟสองครั้งลงในห่วงอีกครั้งหนึ่งห่วงเดิมขั้นลายด้วยโซ่3 1 2 3 F 2ครั้งลงที่เดิม1 2นะฮะจะได้แบบนี้นะคะงานถักซ้ำเนี่ยนะคะวนไปจนรอบเลยถักเดิมๆนะคะจบแถวด้วยโซ่4นะคะแล้วก็ถัก4กับหลักแรกนะถักซีกับโซ่3หลักแรกเหมือนแถวที่ผ่านมานะคะจะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปแถวนี้แถวที่5นะคะขึ้นต้นนะคะขยับงานไป2จุดเหมือนเดิมก่อนนะคะเป็นตัวจุดเล็กๆนะคะเพื่อที่ได้งานในห่วงเพื่อที่จะได้ถักงานในห่วงในแถวต่อไปนะคะถักไป1จุดตรงนี้ก่อนนะคะแทงไปถักซีผ่านในเข็มแล้วก็ขยับไปในห่วงถักซีจุดที่2เริ่มต้นโซ่3ถักเหมือนเดิมนะคะพอ1คอลงที่เดิมเว้นด้วยโซ่7นะคะโซ่7ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7พอ1คอ2ครั้งลงที่เดิมนะคะ1 2นะคะตรงนี้โซ่5โซ่5หมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะซ้ำตลอดเลยโซ่5นะคะตรงที่ห่วงตรงกลาง x แล้วก็ทำโซ่5 x ลงไป1 2 3 4 5 x ลงไปที่เดิมกอทอ x โซ่5พันหัวเข็มทำลายต่อไปคือลายนี้ตรงนี้นะคะF 2ครั้ง1 2ขั้นด้วยโซ่7 F 2ครั้งที่เดิม1 2นะคะต่อไปก็โซ่5นะแล้วก็ทำตรงนี้นะโซ่5แล้วก็ทำมุมนะคะซ้ำไปจนจบเลยนะคะ1 2 3 4 5 x ตรงกลางโซ่5 x ตรงกลางที่เดิมโซ่5เตรียมทำมุม1 2 3 4 5พันหัวเข็มทำมุมนะคะพอ2คอพอ1คอ2ครั้งโซ่71ครั้งอีกครั้งหนึ่งต่อไปโซ่5โซ่5เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะซ้ำๆกันนะคะเอ็กโซ่5
x ที่เดิมโซ่5ทำมุมที่4นะคะมุมที่4 f 1ครั้ง f 2ครั้งขั้นมุมด้วยโซ่7f อีก2ครั้งที่เดิม1 2โซ่5ค่ะเอ็กลงไปโซ่5เอ็กโซ่5เตรียมทำมุมขั้นด้วยโซ่7เอฟ2ครั้ง1 2นะงานจะได้ลักษณะนี้นะคะทำซ้ำๆไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะจบงานด้วยโซ่5แล้วก็ถักC เลยนะคะจบแล้วนะคะตัดใหม่ได้เลยที่หลักที่3ของหลักแรกโซ่ที่3ของหลักแรกจบแล้วนะคะเก็บปลายไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะสอดไปในนี้นะคะตอนนี้เราก็ทำงานหกเหลี่ยมลายโปร่งๆนะคะของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปต่อดอกตามมุมได้เลยนะคะ1 2 3 3จุดนะคะด้านละ3จุดต่อง่ายนะคะลายนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสต์ถามใต้คลิปได้นะคะก็สำหรับไซส์นะคะไซส์เขาประมาณนี้นะคะ3นิ้วได้นะคะสำหรับเข็มเบอร์6แล้วก็ไหมเบอร์16อ่ะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆลายใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ